จัดอันดับกล้องและเลนส์ของปี2020กันไปแล้วครับโอ้โหเรียกว่าหลายคนนี่เฮ้ยชอบเลยนะตัวนี้ฉันใช้อยู่ตัวนี้ฉันใช้อยู่ตัวนี้กำลังจะซื้ออยู่นะครับผมในขณะที่วงการกล้องและเลนส์เนี่ยมีปัญหาในการผลิตออกมาในปี2020นะครับผมทำให้บางตัวเนี่ยขึ้นลงครับแต่ในส่วนของแกดเจ็ตเนี่ยต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยเป็นกระแสแล้วก็ขายดีไม่หยุดเลยครับแม้ว่าจะเป็นโควิดเนี่ยอาจจะกลับทำให้เขาขายดีมากขึ้นไปอีกครับทีนี้เรามาจัดอันดับแกดเจ็ตของปี2020ที่เรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยครับผมอันดับ5ครับวาสิตอะตอม500ครับโอ้โหถ้าเรียกว่าเป็นชุดไวเลสที่เอาไว้ส่งสัญญาณภาพครับแบบไร้สายนะตัวนี้นี่ถือว่ามาแรงมากๆครับเพราะว่าลองจากทีละเด็กเนี่ยโอ้โหที่เรียกว่าราคานี่เป็นแสนครับพอมาเป็นอะตอมวาสิต500นี่เรียกว่าคุณภาพนี่ทัดเทียมกันเลยครับรวมถึงการที่เขาส่งสัญญาณแบบไม่มีสะดุดเลยนะแถมแบบว่าได้ระยะที่ค่อนข้างไกลครับผมรวมถึงการเชื่อมต่อตัวที่ส่งมาจากกล้องเนี่ยกับแอปในมือถือของเขาครับทำได้ง่ายครับแล้วในแอปเขาเนี่ยยังสามารถบันทึกนะบันทึกทั้งภาพนิ่งและวิดีโอลงไปในมือถือได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันพวกเช็ค color fall peaking อะไรแบบนี้ครับอะตอมก็ทำได้แบบดีมากๆครับและปีหน้าครับกำลังจะมาครับนั่นคืออะตอมวาสิต500แบบ SDI นั่นเองครับตอนแรกเนี่ยทำเป็น HDMI ออกมาก่อนนะสำหรับคลื่นในช่วง 2.4 นะครับผมแต่พอทำออกมาแล้วเป็นกระแสขายนี้มากครับตอนนี้วาสิตเขาทำตัว SDI ออกมาแล้วครับต้องดูว่าปีหน้าเนี่ยจะขายดีเท่าตัว HDMI หรือเปล่าครับผมอันดับ4ครับ Sennheiser MKE 200นั่นเองครับโอ้โหเรียกว่าเป็นไมค์ช็อตกันที่ตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับแต่คุณภาพคนนี้โอ้โหไปกินรุ่นพี่ไปคิวตัวอื่นของค่ายอื่นเนี่ยตายเรียบกันเลยครับตัวนี้ครับทำให้ตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นกระแสแล้วก็ของขาดด้วยครับโอ้โหใครที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องสอบถามครับว่าของจะมาเมื่อไหร่ครับสำหรับ MKE 200ครับเนื่องจากคุณภาพเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดีมากครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับรับเสียงด้านหน้าได้ดีกว่ารอบข้างเยอะมากๆนะแล้วก็ยังบิวอินช็อคเมาส์อยู่ด้านในครับผมทำให้เสียงกุ๊กๆกักๆรบกวนต่างๆเนี่ยหายไปได้เยอะเลยนะครับรวมถึงการย้ายพอร์ตจากด้านหลังไปไว้ข้างหน้านะไม่เกะกะจอนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวินชิลของเขาครับที่เอามาห่อหุ้มแล้วเนี่ยโอ้โหรบเสียงลมไปได้แบบเยอะมากๆครับทำให้เราเนี่ยถึงกับต้องเอามาทำรีวิวซ้ำนะเพื่อทดสอบกันเลยทีเดียวครับและนี่ก็คืออันดับ4ของเราครับกับ Sennheiser MKE 200ครับผมอันดับ3ครับเรื่องไฟนี้ต้องบอกว่าต้องยกให้แบรนด์ไฮไลท์ครับและตัวที่เรียกว่าจิ๋วและแจ๋วมากๆครับนั่นก็คือไฮไลท์ HL96 ครับเป็นซูเปอร์ LED ตัวจิ๋วนะที่เรียกว่าโอ้โหใช้งานกระทัดรัดสะดวกสบายครับบิวอินแบตเตอรี่ไว้ข้างในครับรวมถึงมีหน้าจอด้านหลังนะแล้วก็แบบว่าสามารถเพิ่มลดเนี่ยง่ายมากๆครับใช้งานง่ายครับปุ่มบวกลบนี่คือเพิ่มลดกำลังแสงครับกำลังที่มากที่สุดของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าแรงมากๆครับแสบตาสุดๆกันเลยทีเดียวครับรวมถึงการปรับอุณหภูมิแสงของเขาได้ครับมาพร้อมกับราคาที่ใครก็จับต้องได้ครับทำให้ LED Highlight HL96 เนี่ยเข้ามาติดอันดับ3ของเราครับผมอันดับ2ครับ Boya WM4 Pro K2 ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นไมค์ไวเลสครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะใช้ไมค์ไวเลสนะครับถ้าคุณจะถ่ายวิดีโอนะแล้วต้องการแบบว่าพิธีกร2คนอะไรแบบนี้ครับ Boya WM4 Pro K2 เนี่ยให้มาถึง2ตัวกันด้วยกันครับแล้วก็ราคาเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับรวมถึงสายไมค์ของเขานี่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็การรับส่งสัญญาณที่คมชัดมากขึ้นกว่าตัว WM4 ตัวธรรมดาเยอะมากครับรวมถึงเนี่ยค
ุณภาพเนี่ยก็ไปโอ้โหไปทัดเทียมครับกับหลายๆค่ายครับที่เป็นแบบว่าระดับโปรนะครับทำให้โบย่า WM4 Pro K2 เนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับ2ของเรานั่นเองครับผมและมาถึงอันดับ1ของแกดเจ็ตแห่งปี2020ที่ขายดีแบบถล่มทลายส่งขายกันแทบไม่ทันครับโอ้โหออเดอร์นี่กระหน่ำกันมาทั้งปีนั้นก็คือไฮไลท์ HL 5129เองครับเป็นฮาร์ดเคสล้อลากนะโอ้โหที่เรียกว่าเป็นกระแสเลยครับใครไม่มีไม่ได้เลยครับสำหรับช่างภาพนี่คือลากไปไหนนี่เท่ที่นั่นเลยครับแล้วก็มีด้วยกันถึง4สีนะเวลาเราขายหน้าร้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขายกันลากกันไปยับเลยนะครับนอกจากจะเป็นฮาร์ดเคสแล้วเนี่ยโอ้โหข้างในเขามีพาร์ติชันนะที่ใส่มาแบบว่าสามารถจัดสรรได้แบบง่ายๆนะครับผมรวมถึงการที่มีรูปแบบของโฟมนะเจาะจะใส่กล้องใส่เลนส์ตรงไหนเนี่ยคือมีทั้งพาร์ติชันแล้วก็โฟมนะครับสามารถให้เลือกใช้ได้นะครับผมรวมถึงการซีลกันน้ำกันฝุ่นอะไรของเขานี่คือทำได้แบบดียอดเยี่ยมมากครับทัดเทียนเรียกว่ากินพิลิแกนเลยดีกว่าครับและรวมถึงราคาที่แบบว่าถูกมากนะเวลามีโปรเนี่ยคือยังลดไปอีกต่างๆมากมายครับใช้โค้ดส่วนลดต่างๆนะทำให้ไฮไลท์HL 5129ครับเข้าเป็นแกดเจ็ตอันดับ1ของปี2020ครับผมและนี่คือ5อันดับแกดเจ็ตที่เรียกว่าขายดีที่สุดในปี2020ครับโอ้โหเรียกว่าเทคโนโลยีของแต่ละด้านเนี่ยเขาพัฒนากันไปไกลแล้วนะครับผมทั้งไมค์ทั้งไฟทั้งโอ้โหฮาร์ดเคสทุกอย่างเนี่ยพัฒนาไปให้ดีขึ้นแล้วก็ถูกลงมากๆครับทำให้ยังขายดีอยู่ครับแม้ว่าโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนครับเขาก็ยังขายดีอยู่นั่นเองครับและปีหน้าครับจะมีแกดเจ็ตอะไรที่ออกมาเราเรียกว่าเป็นแบบกระแสขายดีอีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับสำหรับปีหน้า2021ครับผม